ระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมการเติมอากาศใหม่หรือ Fresh Air เข้าสู่ห้องตลอดเวลาจะทำให้อากาศสะอาดขึ้นเป็นการเพิ่ม Ventilation เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในคลินิกทันตกรรมอย่างแท้จริงในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นการเติม Fresh Air จึงมีอุปสรรคอยู่4ข้อคือ 1. การนำอากาศใหม่เข้ามาจะเพิ่มฝุ่น PM ภายในห้อง 2. เพิ่มความร้อนทำให้แอร์เดิมทำงานหนัก3. นำความชื้นเข้ามาในห้องด้วยทำให้อาจเกิดเชื้อราภายในคลินิก 4. กินไฟสูงเนื่องจากเป็นการถ่ายเทอากาศเข้าและออกจากห้องตลอดเวลาไซโจเดนกิจึงได้พัฒนาเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์หรือ Intensive Care ออกแบบเฉพาะสำหรับคลินิกทันตกรรมระบบเติมอากาศบริสุทธิ์หรือ Fresh Air 100% ด้วยอัตราการไหลของอากาศ150 CFM หรือ260 CMHสร้างอัตราแลกเปลี่ยนอากาศ3 Air Change ลดอุณหภูมิอากาศจากภายนอกให้ Fresh Air ที่เข้าสู่ห้องที่อุณหภูมิประมาณ22องศาเซลเซียสทำให้แอร์ไม่ทำงานหนักควบคุมความชื้นสัมผัส 40-60% ซึ่งเป็นช่วง Comfort Zone หรือช่วงที่คนสบายแต่เชื้อโรคเติบโตน้อยลงค่าไฟเฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ3บาททดสอบและรับรองโดย Japan Electrical Testing Laboratoriesมีระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง Ultrafine APS ที่สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 0.1 ไมครอนเป็นระบบแบบ All-in-One หรือเรียกว่า Monoblock Type ไม่ต้องเดินท่อน้ำยาเพิ่มรวมอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพอากาศทั้งหมดไว้ในเครื่องเดียวติดตั้งง่ายสามารถเดินท่อลมได้สูงสุดถึง20เมตร Clean to Dirty Airflowทำไมต้องควบคุมอากาศให้เป็นแบบ Clean to Dirty Airflow เนื่องจากการรักษาทางทันตกรรมอาจเกิดละอองแอโรโซลในอากาศจากการใช้เครื่องมือต่างๆดังนั้นเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อทางอากาศของทั้งทันตแพทย์และผู้ป่วยภายในคลินิกทันตกรรมจึงจำเป็นต้องควบคุมทิศทางการไหลของอากาศภายในห้องให้ไหลจากโซนสะอาดไปสู่โซนสกปรกทำให้บุคลากรทางการแพทย์ในห้องทันตกรรมมั่นใจถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในห้องดังกล่าวโดยมีอากาศสะอาด Fresh Air 100% ไหลเข้าสู่ห้องทันตกรรมตลอดเวลาสร้างม่านอากาศสะอาดผ่านทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ปลอดภัยอากาศสะอาดไหลผ่านไปสู่เตียงคนไข้และอากาศที่อาจปนเปื้อนจากคนไข้จะถูกกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคและดูดออกบริเวณปลายเตียงสมาร์ท IAQ Remoteบุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจสภาวะคุณภาพอากาศต่างๆภายในห้องได้แบบเรียลไทม์ 1. ทำไมต้อง Air Change อากาศเก่าที่วนเวียนอยู่ภายในห้องอาจเต็มไปด้วยเชื้อโรควนซ้ำไปมาภายในห้องเป็นระยะเวลานานอาจเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อทางอากาศและส่งผลต่อสุขภาพผู้ใช้งานได้เนื่องจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปใช้วิธี Recirculationคือการนำอากาศเดิมหมุนเวียนผ่านแผ่นฟอกอากาศทำให้ไม่ใช่การเพิ่มเวนทิเลชันภายในห้องอย่างแท้จริงมีงานวิจัยบ่งชี้ว่าอาจพบเชื้อราและแบคทีเรียบนเฮปาฟิลเตอร์ได้สามารถลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศได้ถึง 99% ตามมาตรฐาน CDC ไกด์ไลน์ปี 2003แล้วทำไมต้องเอาอากาศไปทิ้งนอกห้องเพราะแอโรโซลที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคในอากาศไม่ควรอยู่ภายในห้องเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทำให้วิธีการเก็บละอองที่ปนเปื้อนเชื้อในแผ่นกรองภายในห้องอาจกลายเป็นแหล่งกำเนิดเชื้อโรคภายในห้องได้ระบบแลกเปลี่ยนอากาศแบบ Intensive Care ไม่ใช้อากาศเก่าที่วนอยู่ในห้องและอาจมีเชื้อแต่ใช้วิธีนำอากาศเก่าไปทิ้งภายนอกห้องและเติมอากาศใหม่เข้าสู่ห้องตลอดเวลาเพราะไม่มีฟิลเตอร์ไหนกรองได้ 100% 2. ทำไมต้องควบคุมความชื้นสัมผัสการควบคุมความชื้นสัมผัสเพื่อควบคุมเชื้อโรคควรอยู่ในระดับ 40-60% RH ทำให้คนยังสบายแต่เชื้อโรคมีการเจริญเติบโตน้อยลง
เรียกได้ว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนสำหรับมนุษย์ 3. ฆ่าไรฝุ่นสำหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้การควบคุมความชื้นสัมผัสอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา11วันสามารถฆ่าเชื้อไรฝุ่นได้ 100% ทดสอบโดยศูนย์วิจัยไรฝุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4. การควบคุม PM 2.5 และ PM 0.1เนื่องจากฝุ่นจากภายนอกสามารถเข้าสู่ห้องได้ตลอดเวลาและฝุ่น particulate matter หรือฝุ่นละเอียดขนาดเล็กในอากาศถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์โดย WHO ไซโจเดนกิได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบชั้นนำว่าสามารถกำจัดฝุ่นพิษ PM 2.5 และ PM 0.1 ได้ 99.9% ภายใน2ชั่วโมงโดยทดสอบที่ปริมาณฝุ่นสูงถึง 5,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร5. การควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากคนหายใจเอาออกซิเจนและหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลาดังนั้นยิ่งภายในห้องมีคนเยอะจะทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะยิ่งไม่ดีต่อสุขภาพ Intensive Care สามารถควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในระดับความเข้มข้นไม่เกิน 1,000 ppm ตามมาตรฐาน ACHLE และ OSHA ทำไมต้องลดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสามารถลดอุณหภูมิ Fresh Air Intake ได้อยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสเพื่อไม่ให้การเติมอากาศ Fresh Air 100% เป็นภาระทำให้แอร์ภายในห้องทำงานหนักขึ้นและกินไฟสูงกริลลมออกขนาดเล็กติดตั้งได้ง่าย Easy Installation คลินิกไหนๆก็ติดตั้งได้ตัวเครื่องสามารถติดตั้งบนขาแขวนคอยร้อนได้ความยาวท่อไม่เกิน20เมตรสามารถติดตั้งได้หลายตำแหน่งตามความเหมาะสมของแต่ละอาคารทั้งด้านหลังระเบียงด้านหลังระเบียงด้านหน้าดาดฟ้าหรือโชว์ไว้ด้านหน้าคลินิกเพื่อแสดงให้เห็นว่าคลินิกปลอดภัยค่าไฟเฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ3บาท Full Inverter System ทำให้ประหยัดไฟสูงค่าไฟเฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ3บาททดสอบและรับรองโดย Japan Electrical Testing Laboratory เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ Intensive Care เป็นแบบไหนเรามาดูกันหนึ่งนำอากาศจากภายนอกอาคาร Outdoor Air ที่ร้อนชื้นและมีฝุ่นเยอะมาเปลี่ยนให้เป็น Fresh Air 100% เติมเข้าสู่ภายในห้อง 2. ผ่านการกรองอากาศด้วยฟิลเตอร์3ชั้น Carbon Filter ช่วยลดกลิ่นmedium filter กรองฝุ่นละเอียด ultrafine APS ดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 0.1 ไมครอน 3. ควบคุมความชื้นสัมผัส 40-60% RH ก่อนปล่อยอากาศเข้าสู่ภายในห้องหลังจากนั้นเติมอากาศ Fresh Air 100% ที่ผ่านการฟอกอากาศลดอุณหภูมิประมาณ22องศาและควบคุมความชื้นสัมผัสอย่างเหมาะสมเข้าสู่ภายในห้องคุณเลือกปฏิเสธอาหารสกปรกได้แต่ไม่สามารถปฏิเสธการหายใจที่เอาเชื้อโรคหรือมลภาวะเข้าไปได้คุณเลือกเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ Fresh Air 100% สำหรับคลินิกของคุณแล้วหรือยัง